ครับเราเดินทางมาถึงคู่มวยในคู่ที่2แล้วนะครับไฟแดงปลายฟ้าสอแสงชัยไฟน้ำเงินภูสิงห์ประธานดิ่งคลองสวนภูรีสอร์ทครับไม่เดินเดี๋ยวก็โดนครับไม่เดินเดี๋ยวโดนตีนซ้ายขวางไว้ขวางอยู่ไหมถ้าขวางไม่อยู่ก็เนี่ยครับรวบเพื่อเก็บอาวุธนะครับถ้าภูสิงห์เดินแล้วขึ้นคอน่ากลัวครับปลายฟ้าต้องสกัดยืนกันใกล้ๆซ้ายได้ครับซ้ายคืนไปเหมือนกันครับโอ้โหดูครับว่านี่ครับโอ้ยศอกไปภูสิงห์นี่โอ้ยโอ้โหไปโอ้ยมาสองศอกโอ้แต่ว่าดูครับมาโดนไปแล้วเฉยๆเฉยๆครับภูสิงห์โอ้โหดูว่าไม่มันมีจังหวะหลายจังหวะแล้วครับพี่ฮารีโอ้โหจังหวะสับศอกนะครับน่ากลัวเลยนะครับปลายฟ้าวันนี้ไม่ใช่ฝีมืออย่างเดียวนะครับมีศอกนี่สลับด้วยภูสิงห์โดนนะครับแต่ว่าโอ้โหแข็งแรงนะครับยังเบียดเข้าหาเอาละครับเริ่มจะเปิดเกมเต็มตัวแล้วนะครับเป้าหมายนี่อยู่ที่วงในนะพยายามจะเบียดจะชนกล้ำในไปเรื่อยปลายฟ้าก็มีลูกขวางแล้วก็แทงสู้เอาละครับหยุดไม่ได้เหมือนกันนะครับปลายฟ้าภูสิงห์นี่เริ่มจะเดินจะเบียดแล้วนะครับเอาใช้จักเข้าไปบิดเหลี่ยมโอ้โหมาดูว่าปลายฟ้าเองก็หยุดไม่ได้เหมือนกันครับเน้นความถี่ขึ้นนะครับภูสิงห์แต่ว่าต้องตีให้เจ็บตีให้ปลายฟ้านี่ยุบให้ได้นะครับปลายฟ้าแต่ยกนี้นี่พยายามจะคุมรูปมวยประคองเกมมาเอาเททิ้งโอ้ยแข็งแรงมากครับวันนี้ปลายฟ้าว่านี่ครับ3คนบนเวทีล้มลงไปหมดเลยนี่ครับโอ้โหขึ้นมาภูสิงห์แหมเครื่องติดเครื่องติดแล้วครับตอนนี้มาเขาบอกว่าเป็นเขตแดนของมวยเข่าครับฮะเดี๋ยวต้องดูครับเครื่องติดแล้วเดินเข้าไปทำได้ไหมภูสิงห์ดูไปฟันแกก็ขวางไว้ขวางไว้นี่แหละครับโอ้โหอาจารย์ดีชาแกะแยกออกมาก่อนครับเชิงไม่สนทนอย่างเดียวแล้วนะครับวงไหนล้วนๆเลยนะครับภูสิงห์มาถึงตอนนี้ปลายฟ้าพยายามจะใช้หลักเหลี่ยมเข้าสู้เลยครับมีลูกขวางเอาละครับดูนะครับว่าหยุดก็ไม่ได้เลยครับปลายฟ้านี่ต้องขยันออกขยันโตเพราะภูสิงห์นั้นเบียดติดตลอดเกี่ยวได้โอ้โหดูนะครับมาแต่ละเม็ดก็หนักๆแรงๆเหมือนกันวงในเริ่มจะคล้องได้ตีได้โอ้เสียงเชียร์นี่ก็หึ่มเวทีไปหมดครับดูว่าเหมือนจะตีไม่เจ็บนะครับภูสิงห์แต่ว่าแกเน้นปริมาณครับตีไปเรื่อยครับปลายฟ้าห้ามเป็นลมห้ามตกใจนะครับโอ้โหเจอภูสิงห์บดเข้าไปแบบนี้ครับโอ้โหนี่ครับว่าตอนนี้ภูฟ้าอยู่ไหนครับปลายฟ้าอยู่ไหนภูสิงห์มาถึงตัวตลอดดูครับมานี่ครับมาแต่ว่าก่อนเดินเข้าไปก็ต้องโดนก่อนครับไหนจับเสียบไปโอ้ยกรรมการแกะแยกออกมาก่อนครับยกสุดท้ายนี่แกเบียดเข้ามาต่อยหมัดฟันศอกนะครับแต่ว่าดูการชกนี่ละเอียดเหลือเกินนะครับปลายฟ้าล็อกเอาไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็มีแข้งซ้ายมีคอยสกัดเอาไว้หนักๆด้วยครับภูสิงห์ต้องเปลี่ยนแผนแล้วครับถ้าตีแล้วมันทำให้คู่ต่อสู้นี่บาดเจ็บไม่ได้คงจะต้องต่อยหมัดฟันศอกครับโอ้ช้านิดเดียวไม่ได้เลยครับปลายฟ้านี่ถ้าได้จังหวะหายใจได้มีพื้นที่ในการหัวซ้ายนี่ถือว่าเป็นนักชกหน้าคู่เอาศอกครับมัดไว้ครับว่าดูจะเหนื่อยๆไปหน่อยครับภูสิงห์ไม่มีปัญหาครับปลายฟ้าสอแสงชัยครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนภูสิงห์ประธานดิ่งคลองสวนภูรีสอร์ทไปซ้ายผ่านตลอดครับวันนี้